เด็กวิ่งวิ่งกันดีมากครับคือเป็นบอลเพสที่แบบว่าเรียกว่าเกเกนเพสซิ่งได้เลยครับครึ่งแรกรู้สึกว่าทางนนทบุรีนี่จะเรียกว่าอะไรเจอเพสจนคองบอลไม่ได้เล่นไม่ได้อย่างที่เคยเล่นอ่ะมันอยู่ที่จังหวะนะครับการที่เด็กอายุน้อยๆได้มาเล่นระบบได้เล่นบอลทีสามแล้วมันเป็นฐานให้เด็กละทีนี้อยู่ที่เด็กจะต่อยอดของแต่ละคนแล้วครับว่าจะได้ไปไกลแค่ไหนครับน้องมาเข้าอยู่ในระบบแล้วน้องฝึกซ้อมให้เต็มที่ตั้งใจมีวินัยเดี๋ยวน้องก็ไปตามสเต็ปเรื่อยๆครับพยายามมองว่าเรายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับเราต้องไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปนะครับน้องมาอยู่ในระดับบอลอาชีพล่างสุดน้องต้องพร้อมที่จะขึ้นไประดับต่อไประดับต่อไประดับต่อไปขอฝากให้น้องตั้งใจซ้อมมีวินัยจุดอ่อนหลักๆของเด็กไทยอย่างวันนี้ที่เห็นเนี่ยมีบางคนจะมีเรื่องอารมณ์เรื่องการควบคุมอารมณ์ฮะซึ่งแบบบางทีพออารมณ์เสียเนี่ยจังหวะการเล่นมันก็จะเสียไปด้วยครับก็ถ้าเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนผมอยู่ที่สมุยเนี่ยมีเด็กหลายคนที่เล่นดีนะแต่มาเสียเพราะอารมณ์เพราะว่าคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วไปเลยเป๋เลยครับผมทั้งประเทศไทยมันยังมีเด็กคนอื่นที่เก่งๆอีกเราที่นี่เก่งแล้วที่อื่นก็ยังมีเก่งอีกเราอยากคิดว่าตอนนี้เราเก่งที่สุดโอเคเราคิดได้ว่าเราก็เก่งเขาแต่เขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับผม